สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ A Amulet Online ความรู้มีไว้แบ่งปันนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีพบกับผมวรภาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระหลวงปู่ทวดหลังเตารีดออกวัดคอกหมูปี05ครับเรามารู้จักกับประวัติคอกหมูกันก่อนนะครับวัดคอกหมูนะครับเดิมเป็นบริเวณที่ชาวจีนนะครับได้มาเลี้ยงหมูจนร่ำรวยนะครับต่อมาก็ได้ถวายที่ดินเพื่อที่จะสร้างวัดนะครับซึ่งชื่อวัดเดิมนั้นเรียกว่าวัดคอกหมูนะครับต่อมาทางการได้เปลี่ยนชื่อนะครับวัดคอกหมูให้เป็นชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดสิตารามนะครับตั้งอยู่ถนนดำรงรักเยื้องๆกับวัดสระเกศนะครับก่อนถึงสี่แยกหลานหลวงนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ตั้งของวัดคอกหมูนะครับสำหรับที่ไปที่มานะครับทำไมมีพระหลวงปู่ทวดหลังเตารีดออกวัดคอกหมูในปีพ.ศ.2505นั้นนะครับเรื่องราวมีดังนี้ครับในละแวกวัดคอกหมูเนี่ยนะครับมีช่างหล่อนะครับแล้วก็โรงหล่อของนายช่างอินนะครับซึ่งก็บางท่านก็เรียกว่านายช่างแสวงนะครับเป็นช่างผู้เชี่ยวชาญในการหล่อพระนะครับเคยรับหล่อพระกิ่งหน้าอินเดียให้กับวัดสุทัศน์เมื่อปีพ.ศ.2491นะครับต่อมาเนี่ยทีมช่างหล่อนะครับนายช่างอินได้ลงไปที่สงขลานะครับเพื่อทำการหล่อพระกิ่งโภคทรัพย์ให้กับพ่อท่านเสงวัดเขาแหลมทรายครั้งเมื่อถึงปีพ.ศ.2505พระอาจารย์ทีมแห่งวัดช้างให้ได้สร้างหลวงปู่ทวดหลังเตารีดขึ้นโดยทำพิธีหล่อที่วัดแต่ปรากฏว่าเวลากระชั้นชิดช่างหล่อที่วัดทำงานไม่ทันตามกำหนดจึงได้ให้ช่างอินที่โรงหล่อกรุงเทพช่วยหล่อพระอีกแรงหนึ่งเพื่อให้ได้พระครบตามจำนวนและทันเวลาเมื่อช่างอินได้หล่อพระเสร็จก็คัดพระองค์ที่สวยแยกไว้ลังหนึ่งเพื่อส่งให้กับวัดช้างให้ส่วนพระองค์ที่หล่อติดไม่คมชัดหรือชำรุดแต่ไม่สวยก็คัดแยกใส่ลังไว้ต่างหากโดยตอกโคดรูปหมูไว้ด้านหลังเพื่อที่จะนำไปถวายวัดคอกหมูเมื่อสร้างพระได้ครบตามจำนวนนายช่างอินได้ส่งพระทั้งสองแบบทั้งแบบที่ตอกโคดและไม่ได้ตอกโคดไปที่วัดช้างให้เพื่อเข้าร่วมพิธีปลุกเสกปีพ.ศ.2505ซึ่งพระอาจารย์ทิมเป็นผู้ปลุกเสกจนเสร็จพิธีท่านก็นำพระส่วนหนึ่งที่ช่างอินคัดสวยไปแจกญาติโยมที่วัดช้างให้ส่วนที่ช่างอินคัดออกแล้วต่อโคดรูปหมูไว้ก็ส่งคืนกลับมาให้ช่างอินที่กรุงเทพเพื่อนำไปถวายวัดคอกหมูครับนั่นก็เป็น เรื่องราวความเป็นมาของหลวงปู่ทวดหลังเตารีดวัดคอกหมูนะครับเดี๋ยวขอเชิญท่านชมภาพรวมองค์พระเลยครับชมภาพรวมองค์พระครับเรามาชมภาพรวมองค์พระกันนะครับ
พระหลวงปู่ทวดหลังเตารีดนะครับออกปี05ที่วัดคอกหมูนะครับครับก็เป็นพระพิธีเดียวกันกับพระหลวงปู่ทวดหลังเตารีดปี05วัดช้างให้นะครับเพราะว่าถูกส่งไปปลุกเสกนะครับพิธีเดียวกันกับการปลุกเสกพระหลวงปู่ทวดปี05นะครับครับนี่ก็เป็นพุทธลักษณะด้านหน้านะครับเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทวดนะครับนั่งสมาธิบนฐานบัว2ชั้นนะครับรูปทรงก็เป็นแบบหลังเตารีดนะครับเป็นเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับครับนี่เป็นด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับเป็นพระเนื้อโลหะนะครับมีการแกะพิมพ์แล้วก็การสร้างนะครับที่คมชัดนะครับมีความเด่นชัดเลยนะครับนี่อีกข้างหนึ่งนะครับใต้ฐานด้านบนนะครับด้านหลังองค์นี้ไม่ได้ต่อโคตรูปหมูนะครับก็เป็นสวยความสวยงามอย่างหนึ่งนะครับของการสร้างพระนะครับก็คือมีความหลงลืมไปบ้างนะครับบางองค์ก็ตอกโคตรูปหมูไปหลายตัวนะครับบางองค์ก็ลืมนะครับบางองค์ก็มีตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับก็ถือว่าองค์ที่ไม่มีโคตรคอกหมูนะครับก็โคตรูปหมูนะครับก็เป็นเรื่องที่พิเศษไปนะครับครับท่านสังเกตนะครับการแทงตะไบนะครับแต่งพระเนี่ยนะครับเป็นการใช้ตะไบหยาบนะครับคือทำงานอย่างรวดเร็วนะครับเพราะเป็นการสร้างพระให้กับทางวัดช้างให้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเวลากระชั้นชิดมากนะครับเนื้อโลหะก็เป็นเนื้อโลหะแก่ทองเหลืองนะครับอันนี้เป็นภาพรวมองค์พระนะครับท่านสังเกตพิมพ์พระนะครับเนื้อพระนะครับปี05ก็ถึงปีนี้ก็57ปีนะครับพระก็มีความแห้งนะครับเซตตัวแล้วนะครับคราบเบ้านะครับที่ติดอยู่กับองค์พระนะครับเนื่องจากเป็นพระหล่อโบราณนะครับเนี่ยนะครับพระหลวงปู่ทวดมีสร้างรุ่นแรกนะครับก็ปีพ.ศ. 2497นะครับเป็นเนื้อว่านนะครับสำหรับปีพ.ศ. 2505เนี่ยนะครับก็เป็นเนื้อโลหะซึ่งก็มีความแข็งแรงทนทานนะครับเนี่ยนะครับพระหลวงปู่ทวดนะครับหลังเตารีดปี05ออกวัดคอกหมูนะครับเดี๋ยวเรามาชมเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับช่วงเจาะลึกเนื้อพระครับเรามาชมเจาะลึกเนื้อพระหลวงปู่ทวดหลังเตารีดออกวัดคอกหมูปี2505กันนะครับ
ป็นพระเนื้อทองเหลืองนะครับหรือที่เรียกว่าทองผสมนะครับหล่อเป็นรูปหลวงปู่ทวดนะครับเป็นลักษณะการหล่อแบบครึ่งซีกนะครับหลวงปู่ทวดนั่งสมาธินะครับท่านสังเกตความคมชัดของพิมพ์พระนะครับก็มีความงดงามคมชัดนะครับเนี่ยนะครับนูนเด่นเลยนะครับแล้วก็เนื้อพระนะครับ57ปีนะครับออกปี05ปัจจุบัน62นะครับก็มีความแห้งนะครับเสร็จตัวแล้วก็คราบสนิมนะครับหรือขี้เบ้าที่เกาะติดอยู่กับเนื้อพระนะครับก็มีให้เห็นนะครับตามซอกลึกนะครับนี่นะครับตรงชายจีวรนะครับนี่นะครับก็ให้ท่านสังเกตนะครับพระองค์นี้ก็เก็บในสภาพเดิมๆนะครับพิมพ์พระเนื้อพระนะครับคราบต่างๆนะครับที่เกาะที่ผิวพระนะครับเป็นธรรมชาตินะครับลองชมด้านข้างนะครับเนี่ยเป็นร่องรอยนะครับรอยตะไบแต่งพระนะครับลักษณะตะไบนะครับเป็นรอยตะไบหยาบนะครับใต้ฐานนะครับอีกข้างหนึ่งครับสังเกตรอยตะไบนะครับเป็นลักษณะตะไบหยาบนี่ด้านหลังนะครับจะเห็นรอยพุนนะครับซึ่งก็เป็นรอยธรรมชาติของพระหล่อนะครับที่จะไม่เรียบเนียนนะครับสีของเนื้อพระนะครับที่ไม่สม่ำเสมอนะครับก็ขึ้นอยู่กับการผสมโลหะนะครับรอยแทงตะไบตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับเป็นลักษณะของตะไบหยาบนะครับอันนี้เป็นด้านหลังพระนะครับในร่องลึกนะครับปรากฏคราบขี้เบ้าอยู่นะครับทั้งหมดนะครับก็เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับเนื้อพระนะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับThank you.
ครับตรงศีรษะนะครับด้านบนนะครับท่านลองดูคราบเบ้านะครับที่เกาะนะครับเดิมๆนะครับจะเป็นจุดที่ถูกสัมผัสน้อยนะครับสำหรับพระหลวงปู่ทวดเนี่ยนะครับถือเป็นพระสุดยอดนะครับนิรันตรายนะครับเป็นพระที่ได้รับความเชื่อถือนะครับเคารพบูชาจากพุทธศาสนิกชนนะครับแล้วก็เชื่อมั่นนะครับในเรื่องของพุทธคุณนะครับครบทุกด้านโดยเฉพาะนิรันตรายนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะครับก็มีหลวงปู่ทวดติดตัวนะครับก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับครับท่านสังเกตนะครับความคมชัดของพิมพ์นะครับสังเกตเนื้อพระนะครับที่มีความแห้งนะครับเซตตัวแล้วก็คราบต่างๆนะครับที่เกาะกับเนื้อพระนะครับผิวพระนะครับที่เกิดขึ้นตามเวลานะครับกับการหล่อนะครับเนี่ยนะครับจุดนี้คือคราบขี้เบ้านะครับถูกความชื้นก็กลายเป็นสนิมเขียวนะครับความคมชัดนะครับเป็นพระที่ปลุกเสกนะครับอธิษฐานจิตปลุกเสกในพิธีเดียวกันกับพระหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับแต่ก็มีราคานะครับค่านิยมถูกกว่าวัดช้างให้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับพระหลวงปู่ทวดนะครับก็สามารถเลือกเช่าหลวงปู่ทวดหลังเตารีดวัดคอกหมูได้นะครับซึ่งก็พุทธคุณเหมือนกันนะครับแต่ราคาถูกกว่าเยอะนะครับนะครับครับไม่ว่าจะเป็นพระวัดไหนนะครับท่านก็คุ้มครองคนดีนะครับถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับก็จะได้รับความคุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับทำสิ่งใดก็สำเร็จสมหวังนะครับดังปรารถนานะครับนะครับขอให้ท่านสังเกตนะครับพิมพ์พระเนื้อพระนะครับธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับเกาะติดอยู่กับองค์พระนะครับทั้ง3อย่างเนี่ยจะต้องมีความสอดคล้องต้องกันนะครับไปในทางทิศเดียวทิศทางเดียวกันนะครับคือพิมพ์ต้องถูกต้องคมชัดนะครับเนื้อพระถูกต้องนะครับธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับองค์พระนะครับก็ต้องถูกต้องนะครับ3อย่างนะครับในการพิจารณาเก๊แท้พระเครื่องนะครับ
ให้ท่านได้ชมนะครับสภาพเนื้อพระนะครับรอยตะไบนะครับนี่ถือว่าตะไบสวยมากนะครับเป็นตะไบหยาบนายช่างที่แก่งแต่งพระเนี่ยนะครับก็ต้องมีความเก่งนะครับแต่งตะไบได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีรอยตะไบที่สม่ำเสมอนะครับครับพระหลวงปู่ทวดหลังเตารีดปี05ออกวัดคอกหมูนะครับก็เป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่าอีกพิมพ์หนึ่งนะครับวันนี้นำมาให้ท่านได้ชมเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมกันอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาไทยให้มีชื่อเสียงและคงอยู่ตลอดไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการมาโดยตลอดครับก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหากท่านชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมจะพยายามนำเสนอพระเครื่องที่ทรงคุณค่าให้ท่านได้รับชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมนะครับหนังสือคู่มือขุดกลุบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสะสมหนังสือภาพพระเครื่อง6มิติท่านจะได้พบกับพระเครื่องทุกองค์ทั้ง6มิติหน้าหลังซ้ายขวาบนล่างนะครับครบศึกษาได้อย่างเจาะลึกนะครับหนังสือพระยอดขุนพลเนื้อชินสุดยอดพระเนื้อชินนิตยสารเออมูเลตออนไลน์สื่อกลางศึกษาสะสมปล่อยเช่าโชว์พระเครื่องออกเป็นรายเดือนทุกเดือนหนังสือพระเครื่องคุณค่าเหนือการเวลาหนังสือไตรภาคีพระลีลากำแพงเพชรสุดยอดพระลีลาแห่งเมืองไทยหนังสือพระพุทธรูปเทวรูปล้ำค่าหนังสือพระพุทธชินราชใบเสมาอมตะพระยอดขุนพลหนังสืออมตะพระกุลานทุ่งเศรษฐีหนังสือพระเครื่องกับนักบริหารนักบริหารที่ชื่นชอบพระเครื่องพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรสามารถศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือเชิงการท่องเที่ยว7วันในนครนายกหนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จคนที่หาวิธีการที่จะทำได้คนที่ต้องการความสำเร็จอ่านหนังสือเล่มนี้ครับแล้วจะประสบความสำเร็จหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอีบุ๊กท่านสามารถดาวน์โหลดอ่านได้เลยนะครับผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถเซิร์ช Google เพิ่มเติมในชื่อวรภาสบุญมั่นได้หากท่านประสงค์ที่จะติดต่อพูดคุยสามารถติดต่อได้ทั้งไลน์และเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับขอให้มีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ